สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมอาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มฮิโรปอมของเรานะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราพาสาวน้อยสุดสวยคนนี้นะครับเข้ามาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นน้องปอมสีส้มนะครับอายุ2เดือนคนนี้เป็นลูกสาวคุณพ่อน้อยนะครับเดี๋ยวเราดูคุณพ่อเขาไปด้วยเลยนะครับผมเอาน้อยมาเลยนี่มาแล้วครับอันนี้คุณพ่อนะครับคุณลูกนะครับผมนี่โตมาก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันแบบนี้นะครับโตมาก็เป็นสีส้มเหมือนกันแบบนี้แต่สิ่งที่ได้นี่เห็นไหมครับหุ่นทรงดูนะครับดูการยืนของลูกสาวก่อนดูการยืนของลูกสาวก่อนเลยว่าทรงดีมากๆแบบนี้ฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเอาคุณพ่อให้ยืนให้ดูหน่อยคุณพ่อน้อยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับโอ้โหหุ่นดีจังเลยหุ่นใครดีจังเลยครับหุ่นก็ดีจังเลยครับเดี๋ยวดูสินี่คือคุณพ่อนะครับหุ่นทรงสั้นกระชับมากๆเลยแล้วก็หน้าสวยมากๆด้วยนะครับหุ่นทรงสั้นกระชับแล้วก็หน้าสวยมากๆด้วยนะครับนี่คือคุณพ่อของน้องนะครับคุณพ่อกับคุณลูกพามาให้ชมความสวยแบบนี้เลยนี่คุณพ่อน้อยนะครับเห็นไหมครับทรงการยืนถอดแบบกันมาเป๊ะเลยนี่อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคมาสำหรับสาวน้อยคนนี้นะครับตอนนี้อายุ2เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าตอนอายุ2เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับน้ำหนักนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าตัวฟูๆกลมๆแบบนี้หนักเยอะหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้เลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.65 นะครับ 0.65 นะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับลูกสาวคุณพ่อน้อยนะครับ 0.65 กิโลกรัมนะครับก็6ขีดนิดๆนะแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากให้น้องสุขภาพแข็งแรงอยากให้ขนสวยแข้งขาดีข้อต่อสะบ้าไม่มีปัญหานะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับให้ทานได้ตั้งแต่2เดือนสำหรับวัยอายุแบบนี้นะครับขนฟูเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับผม 0.5 mlป้อนให้เขาได้เลยหรือว่าใส่ผสมอาหารก็ได้ 0.5 ml เช้า 0.5 ml เย็นแต่พอสักอายุสัก4เดือน5เดือน6เดือนขึ้นไปเนี่ยเราก็เพิ่มปริมาณเป็นมื้อละ1 ml ได้เลยนะครับเช้า1 ml เย็น1 ml นะครับนี่เห็นไหมตัวเท่ากับขวดเจ้าขนฟูเลยอ่ะตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากันตั้งคู่กันได้เลยน่ารักมากๆโอเคครับผมท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถชมคลิปแบบนี้แล้วก็ให้เราส่งให้ได้ด้วยนะครับนี่ก็จะง่ายได้แล้วก็สะดวกสบายกันมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้องสีส้มสวยมากๆนะครับผมสำหรับน้องคนนี้สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับและที่สำคัญนะครับการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับที่โหลดอัพโหลดขึ้นไปจะได้ไปแจ้งเตือนได้เลยเพราะช่วงนี้ช่อง YouTube มีเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวช่องจะมีการปิดการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการกดกระดิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจะได้ไม่พลาดความน่ารักของลูกๆของเรานะครับสุดท้ายทางท้ายคลิปถ้าดูเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับสาวสวยสาวน้อยคนนี้ลูกคุณพ่อน้อยของเรานั่นเองวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับอันนี้ซิกินหน่อยมัมมัมจ๊ะจี้จ๊ะจี้มัมมัมใครจะกินกะมัม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 ม